ังจากที่แผนการของจีเซลไม่สำเร็จกัปตันอเมริกาและฮักก็ไล่ล่าจีเซลจนล่าถอยไปหลังจากนั้นทั้งสองก็กลับมาหาเจ้าหญิงเอลซ่าถามด้วยความเป็นห่วงจีเซลเป็นยังไงบ้างกัปตันอเมริกาโอ้จีเซลก็ไม่เป็นอะไรหรอกเขาอ่ะมีผู้ช่วยเป็นสไปเดอร์แมนเชียวนะแต่ตอนเนี้ยเราทั้งหมดจะต้องรีบกลับวังแล้วท่านพ่อเป็นห่วงมากเหล่าเจ้าหญิงทั้ง3และกัปตันอเมริกาและฮัคก็พากันเดินทางกลับวังสไปเดอร์แมนเจ้าคือตัวการที่ทำให้แผนของข้านั้นล่มไปเดี๋ยวข้าจะมีแผนการใหม่เจ้าจะต้องช่วยข้าครั้งนี้ข้าจะให้เจ้าแก้ตัวสไปเดอร์แมนเจ้าจะต้องไปพาตัวออโรรามาที่นี่โดยไม่ให้ใครเห็นโดยเด็ดขาดจะทำได้ไหมได้ครับได้ครับสไปเดอร์แมนรับคำแล้ววิ่งออกไปทำตามคำสั่งทันทีแผนการครั้งนี้จะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนขณะที่ทั้ง5กำลังเดินเพลินๆในป่าอยู่นั่นเองสไปเดอร์แมนก็แอบย่องมาข้างหลังไม่มีใครรู้ตัวมาพาตัวออโรราออกไปเลยดีมากสไปเดอร์แมนทำงานสำเร็จด้วยดีออโรราข้าขอยืมเจ้านิดนึงนะโอ้ยอย่าทำอะไรฉันนะฉันไม่ได้ทำอะไรให้เธอฉันเป็นเพื่อนกับเพื่อนของเธอด้วยซ้ำนะฮะเอลซ่าไม่ใช่เพื่อนของฉันอีกต่อไปแล้วจีเซลก็ร่ายคาถาสลับร่างฉันเป็นออโรราแล้วจ้าเป็นจีเซลเหรอฮะสไปเดอร์แมนเองยังตกใจถ้าจีสติเธอรออยู่ที่นี่ก่อนนะจ๊ะฉันขอไปทำตามแผนการก่อนบ๊ายบายขณะที่ทุกคนกำลังเดินเพลินๆอยู่นั้นสโนว์ไวท์ก็หันไปเห็นว่าออโรรานั้นหายไปเอลซ่าเอลซ่าเอลซ่าแย่แล้วออโรราหายไปจากขบวนของพวกเราทำผู้เฒ่าทำผู้เฒ่าทำไงดีออโรราออโรราออโรราทุกคนต่างตะโกนเรียกหาออโรรากันใหญ่เลยฉันมาแล้วจ้าวิออโรราเธอไปไหนมาเนี่ยตกใจกันมากเลยอ่ะหลงป่านะจ้าหลงทางนิดหน่อยอุ้ยพวกเราตกใจมากเลยแต่แหมเธอดูแปลกๆไปมะดูเหมือนไม่เหมือนเดิมนะมันแปลกๆไปอ่ะเออจะไม่นะฉันก็ออโรราไงคนเดิมงั้นไม่เป็นไรเรารีบเดินทางกลับเข้าวังกันดีกว่าเนาะป้าเดินต่อในขณะที่ทุกคนกำลังเดินผ่านหน้าผาสูงชันจีเซลก็จะเริ่มแผนการของเธอทันทีเธอตรงเข้าไปผลักสโนไวท์ตกหน้าผาทุกคนหันมาด้วยความตกใจทำไมสโนไวท์ตกลงไปในหน้าผาออโรราเธอเห็นไหมไม่รู้นะฉันไม่รู้เขาลื่นแงเลยเขาคงจะลื่นนะจ๊ะสโนไวท์สโนไวท์สโนไวท์ในที่สุดแผนการก็สำเร็จคนนี้ไม่ใช่ออโรราแต่เธอคือจีเซลแปลงร่างมาแน่นอนท่านผู้เฒ่าเต่ารู้ดีนักหรองั้นเรามาสู้กันสักครั้งนึงไหมล่ะกัปตันอเมริกาก็ปล่อยพลังใส่จีเซลจีเซลนั้นวิ่งหนีไปทั้งสองก็ไล่ล่าตามไปติดๆทั้งสองตัดสินใจปล่อยจีเซลไปก่อนตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือต้องตามหา3เจ้าหญิงที่หายไปออโรราก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนสโนไวท์กับเอลซ่าก็ตกหน้าผาไปแล้วเนี่ยเรามาช่วยกันตามหาก่อนเถอะสโนไวท์เอล